พี่ก่อย่าก็จะไปเรียนอังกฤษนะคะทุนชิฟนิ่งก่อย่าก็แชร์ว่าเนี่ยพี่สมัคร3รอบกว่าฉันจะได้อันนี้คือปีที่3ที่ขอทุนแล้วก็เป็นนักข่าวจริงเราเป็นนักข่าวแต่เรียนจบเลยคือแบบอยู่ในเส้นทางเดียวอายุ30แล้วจะขอทุนได้มั้ยคะนี่ค่ะนี่30ว่าปีแรกอ่ะคือพี่ตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าอาจจะด้วยความที่เรายังไม่ได้รู้จักทุนมากพอแล้วปีที่2อ่ะเป็นปีที่เสียใจที่สุดอินเนอร์ของการสมัครชิฟนิ่งอ่ะมันคืออินเนอร์ที่แบบว่าวันนี้ดิฉันจะไม่ต้องเป็นพิธีกรเองเพราะเราอยู่กับนักข่าวสาวดาวรุ่งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีนะคะ Today I'm couldn't fall asleep again Been overthinking all the little things I've said I'm sleep deprived ก็ย่านะคะวันนี้เราบังเอิญมาเจอกันนี่คือการเจอกันครั้งแรกไม่บังเอิญเรานัดกันเป็นเดือนแต่เราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกเพราะว่าเราได้ทุนปีเดียวกันแล้วก็คือฉันกับพี่ก้อยก็มากินข้าวด้วยกันแล้วฉันก็นั่งเมามอยกันเรื่องทุนนู่นนี่นั่นก็มาคุยกันฉันก็ไปเรียนอเมริกาใช่ไหมแล้วพี่ก้อยก็จะไปเรียนอังกฤษนะคะทุนชิฟนิ่งและพี่ก้อยก็แชร์ว่าเนี่ยพี่สมัคร3รอบนะเว้ยเธอกว่าฉันจะได้มาเราต้องแชร์แหละสมัครยังไง3รอบแล้วทำไมคิดว่ารอบนี้ได้นะคะแล้วก็กินข้าวแล้วก็1 2 3อัดเลยนะคะก็วอนทุกคนให้อภัยในความแบบว่าสถานที่และอะไรใดๆไม่พร้อมแต่เราคิดว่าคอนเทนต์มันควรจะอัดไว้ค่ะก็ชื่อกอย่านะคะกำลังจะไปเรียน Development Studies นะคะที่ SOAS ค่ะที่ลอนดอนนะคะเป็นการขอทุนรอบที่3แล้วสำหรับทุนชิปนิ่งนะคะซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่าแบบมันเป็นทุนที่ competitive มากใครที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเคยขอไปแล้วแล้วตุ๊บอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องคิดว่าตัวเองเป็นคนคนเดียวเพราะว่าน้องออก็ตุ๊บไปพี่ก็ตุ๊บมาอันนี้คือปีที่3ที่ขอทุนแล้วอะไรที่คิดว่าเป็นสิ่งที่เราวิเคราะห์เอาเองว่าเอ้ยเราถึงมาได้ปีนี้ทั้งที่เราตุ๊บมาแบบ2ปีแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าใครที่จะขอทุนชิปนิ่งเนี่ยคือเขาจะมีเอเซ่ให้เขียนแล้วมันเป็นทุนที่โหดมากเพราะว่ามันวัดจากเอเซ่เป็นหลักอันแรกก็คือ leadership and influence skill ของเราอันที่2 networking อันที่3ก็คือคอร์สที่เราจะไปเรียนใช่ไหม study in the UK แล้วอันที่4ก็คือ your career planพี่คิดว่าปีแรกอะคือพี่ตัดทิ้งไปเลยเพราะพี่ยังไม่ได้ตั้งใจที่จะเขียนเอเซ่ขนาดนั้นเพราะว่าอาจจะด้วยความที่เรายังไม่ได้รู้จักทุนมากพอแล้วก็เรายังไม่ได้เจอตัวเองจริงๆอะว่าเราแบบอยากเรียนอะไรก็เป็นการเขียนแบบเขียนไปเผื่อฟลุกซึ่งมันก็ไม่ฟลุกตอนนั้นอายุประมาณ27ค่ะแล้วก็เป็นนักข่าวแล้วจริงๆเราเป็นนักข่าวตั้งแต่เรียนจบเลยคือแบบอยู่ในเส้นทางเดียวตั้งแต่สมัยเรียนใช่ทีวีทีวีฉันรู้ฉันรู้ฉันเป็น FC นะปีที่2เนี่ยก็เป็นปีที่พี่ตั้งใจมากว่าแบบเอ้ยปีเนี้ยฉันต้องได้ฉันตั้งใจเขียนต้องมงแหละแต่ก็ตูบแล้วปีที่2อ่ะเป็นปีที่เสียใจที่สุดเพราะว่าตั้งความหวังไปเยอะมากว่าเฮ้ยต้องได้สุดท้ายไม่ได้ก็แบบเสียใจคิดว่าทุกคนที่แบบขอทุนอ่ะแล้วไม่ได้อ่ะมีความรู้สึกเหมือนกันเพราะว่ามันหมายความว่าเราต้องรอไปอีกปีนึงแล้วเราไม่ใจเองอยู่แล้วเพราะมันแพงมากค่าเทอมที่โซแอสเป็นเงินไทยประมาณแบบล้านสองได้ประมาณล้านกว่าบาทอะซึ่งมันแพงมากๆจริงๆเราก็คิดว่าแบบปีหน้าเราเอาไหมทีเนี้ยถอดบทเรียนก็คือว่าปีที่2อ่ะพี่ยังไม่ชัดเจนการคนขอทุนจะรู้ถ้าเราไม่ชัดเจนอะทุนไม่ให้เราคือการที่เราจะขอทุนได้อะเราต้องชัดเจนในตัวเองว่าฉันคือใครฉันทำอะไรมาและทุนเนี้ยจะตอบโจทย์กับ career plan ของฉันยังไงปีที่แล้วอะพี่เลือกคอร์สค่อนข้างที่จะหลากหลายพี่เลือกทั้ง economic policy เลือกทั้ง development study international development studies ว่ามันก็เลยงงอะว่าสรุปคุณจะเรียนอะไรกันมันต้นสอดคล้องตั้งแต่คุณผ่านอะไรมาบ้างและสิ่งเนี้ยจะตอบโจทย์คือมันจะไป connect the dot ที่หายไปของคุณได้ยังไงแล้วมันจะพาคุณสู่ไปสู่อนาคตที่คุณอยากมีได้ยังไงปีนี้เอาใหม่ตั้งใจแล้วว่าจะเรียน development studies ละกันคือตัดสินใจไปก่อนเลยทีนี้ปีนี้ที่เราเขียนไปเนี่ยเราต้องมีธีมทุกคนเวลาขอทุนนะคะต้องมีธีมว่าแบบเราจะมาแก้ปัญหาอะไรให้ประเทศนี้ซึ่งพี่ก็เขียนไปเกี่ยวกับเรื่อง welfare เพราะว่าตอนนี้หลายๆพรรคการเมืองก็จะพูดถึงเรื่อง welfare สวัสดิการพื้นฐานนั่นนี่ซึ่งเราก็รู้สึกว่าอันนี้คือ pain point ที่เรามี welfare แล้วแหละแต่มันยังไม่ได้ดีพอถ้าเราไปเรียนเนี่ยด้วยความเป็นนักข่าวของเราเนี่ยเราจะนำเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้านนโยบายมาสู่ผู้รับมากขึ้นเราทำข่าวด้านนี้อยู่แล้วเราทำข่าวด้านนี้อยู่แล้วเศรษฐกิจอยู่แล้วแล้วแบบที่ผ่านมาเราก็ทำคลิปที่เกี่ยวกับเวลแฟร์ค่อนข้างหลายคลิปนโยบายเศรษฐกิจก็แบบสวัสดิการต่างๆคือพยายาม educate ให้คนเข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องมีเวลแฟร์ที่ดีซึ่งมันก็สอดคล้องกันนี่ใช่มันก็เลยสอดคล้องกันก็ทำให้เราได้ทุนนะคะปีนี้หลายๆคนมาจะถามว่าพี่คะหนูต้องเกรดดีไหมหนูต้องแบ็คกราวด์อะไรเวอร์วังไหมพี่กอย่าก็ได้บอกไปแล้วว่าพี่เขาเป็นนักข่าวเป็นอะไรที่เราไม่ได้แบบอะคาเดมิกจ๋ามาตลอดแต่ว่าเราทำโปรเฟชชั่นอื่น
แต่เราอ่ะมีแอเรียที่มันเกี่ยวกับด้านเนี้ยคือมันก็ไปได้คือทุกคนอย่ารู้สึกว่าเราเริ่มจากจุดนี้แล้วเราจะไปอีกจุดนึงได้ยังไงฉันเป็นนักข่าวฉันจะไปด้านวิชาการได้ยังไงฉันจะต้องเรียนต่อด้านคอมมิวนิเคชันอย่างเดียวหรอประเด็นนี้น้องว่าพูดถูกคือพี่อ่ะเป็นคนนึงเลยที่รู้สึกแบบนั้นคือพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้มาแบบเวอะคาเดมิกจ๋านะแบบเราไม่ได้โหเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองอะไรไม่ใช่เลยนะคะคือเป็นคนที่เรียนแบบธรรมดากลางๆมาตลอดกลัวเหมือนกันที่เราจะไปสายอะคาเดมิกมันเหมือนกับเราเปลี่ยนทิศของชีวิตในช่วงแบบใกล้ๆ30อ่ะเราจะไปได้หรอคนอาจจะกังวลว่าเราไม่ได้มาเวอะคาเดมิกเราจะไปได้ไหมซึ่งจริงๆอ่ะชิฟนิ่งอ่ะมันเป็นทุนที่เปิดกว้างมากแล้วแม้ว่าสมมติพี่เป็นนักข่าวคุณเป็นนักข่าวคุณต้องไปเรียนสื่อสิคุณต้องไปเรียนมีเดียเออทำไมคุณไม่ไปเรียนด้านสื่อแต่จริงๆอ่ะคือถ้าเรามีเวที่เรารู้สึกว่าเราอยากไปแล้วการไปเรียนเนี้ยมันจะช่วยเสริมสกิลที่เป็นทักษะของเราที่เราทำอยู่ได้ยังไงให้มันดีขึ้นอ่ะมันก็ไปได้คือเราสามารถแบบสวิชทางได้นะคะอ๋อพี่เพิ่งเห็นในสตอรี่น้องวาวใช่ไหมมันมีคนถามว่าแบบอายุ30แล้วจะขอทุนได้ไหมคะอะไรแก่ไปไหมคะนี่ค่ะนี่30รู้ไหมว่าทุนชิปนิ่งอ่ะคือคนที่ไปเรียนอ่ะก็คืออายุประมาณเนี้ยแบบ25ไปถึง30ต้นๆแล้วชิฟนิ่งเนี่ยสิ่งสำคัญคือเขาวัดเราจากการทำงานเพราะฉะนั้นยิ่งคุณมีประสบการณ์การทำงานมาเยอะอ่ะคือมันอยู่ในรีควอร์เมนต์ประสบการณ์ทำงาน2ปีถ้าทำงานมาเยอะค่ะคอนเนคชั่นอะไรเราเริ่มดีขึ้นแคริเออร์พาธเราเริ่มชัดเจนอ่ะที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคนอายุ30อ่ะมันจะรู้สึกเบิร์นเอาท์กับงานเพราะว่าเราทำงานมาแบบเกือบ10ปีแล้วอ่ะคือสเต็ปถัดไปของงานคืออะไรวะเคยเป็นปะแบบทำงานอยู่รู้สึกว่าnext step ของเราอ่ะมันคืออะไรเราจะทำที่นี่ไปเรื่อยๆหรอการได้ทุนน่ะมันเหมือนการที่แบบได้ไป explore ตัวเองอ่ะแต่ที่สำคัญคือมันฟรีมันมีคนจ่ายให้มันมีคนจ่ายให้ก็คือต่อคนที่แบบสนใจชิปนิ่งหรือว่าทุนอื่นเองก็ดีเนาะเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแบบอายุมาลิมิตขนาดนั้นซึ่งเราคิดว่ามันเป็นข้อดีด้วยซ้ำที่อายุสัก25อัพหรือทำงานไปสักพักหนึ่งเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเรื่องตัวเองก็คือถ้าเราสมัครเรียนตั้งแต่หลังเรียนจบป.ตรีเลยกับสมัครตอนนี้เราไม่คิดว่าเราจะเลือกคอร์สเดียวกันใช่ถูกต้องอันนี้ถูกต้องเพราะว่าเรายังไม่เจอว่าเราคือใครเราแบบเรายังไม่มีประสบการณ์ที่เราจะรู้จักตัวเองขนาดนั้นก็ย้อนกลับไปคิดไงว่าถ้าเรียนต่อเลยเราคงไม่เลือกคอร์สเนี้ยแล้วเราก็คงไม่รู้เลยว่าเราเรียนไปแล้วจะทำอะไรวะในช่วงเวลาการทำมีคนที่เราได้ไปเจอเยอะขึ้นอาจจะมีอินสปิเรชันใหม่ๆคือจะบอกว่าอย่างพี่อ่ะปีแรกที่ขอทุนอ่ะกับปีนี้รู้ปะว่าขอกันคนละคอร์สเลยที่3ปีที่แล้วอ่ะพี่อ่ะเลือกแบบเจอร์นัลลิสต์ทั้งหมดอ้าวหรอใช่เรื่องเกี่ยวกับมีเดียทั้งหมดใน3อันดับพอปีที่2ก็เริ่มรู้สึกว่าอยากเรียนแบบหนึ่งฟรีซีแต่ก็สับยาอะไรดีอะไรเงี้ยปีที่3ก็เลยแบบเราเจอตัวเองแล้วว่าเราอยากเรียนแบบเนี้ยพอเราเจอตัวเองปุ๊บอ่ะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4อ่ะมันจะเขียนได้แบบร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกันเราเพสของแต่ละคนอ่ะอย่างพี่ก้อยย่าได้ตอน30คือเส้นทางแต่ละคนอ่ะมันเพสมันไม่เหมือนกันทุกคนก็ไม่ต้องไปรู้สึกว่าคนอื่นเขาแบบได้ไปเรียนตอนอายุเท่านี้ฉันแบบยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยอะไรเงี้ยคือมันไม่เหมือนกันนะใช่แล้วก็แบบการไปแต่ละช่วงวัยอ่ะความสนุกมันก็ต่างกันนะสมมติเราเป็นเด็กเรียนจบใหม่ๆเราอาจจะแบบเออสนุกในช่วงเวลาที่เราอายุแบบ20 22 23อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแต่ว่าพอแบบ30แล้วอ่ะคือเรารู้สึกว่ามันมีความนิ่งแล้วเรารู้ว่าเราเป็นใครเราไปเราอยาก explore อะไรที่เหมาะกับความสนใจเราไม่เหมาะความสนใจเราคือรู้จักตัวเองดีพอระดับนึงจริงๆอ่ะการขอทุนมันดีตรงที่ว่ามันทําให้เราอ่ะทบทวนเนาะว่าเราคือใครเราต้องการอะไรแล้วแบบคืออะไรที่เราอยาก exploreจะแบบรีวิวเผื่อสมมติว่าใครได้เข้ารอบไปแล้วแล้วแบบด่านหินถัดมาก็คือว่าการสัมภาษณ์ยังไงใช่เขาจะมีกรรมการ3คนพี่โจพี่มาพี่เพชรตอนเล่นค่ะจะว่ากดดันก็กดดันจะว่าไม่กดดันก็ไม่กดดันเพราะมันเป็นห้องเล็กๆอะค่ะหลายคนบอกว่ามันชิลๆสบายๆเนาะแต่สำหรับพี่เองอะพี่รู้สึกว่ามันแอบมีความกดดันเพราะว่าเขาจะจี้ถามแต่ที่สำคัญคือเขาไม่ถามเกินไปกว่าเอเซ่แต่ก็ไม่ทั้งหมดเพราะบางทีมันก็เกินเหมือนกันมันก็จะถามต่อยอดได้ใช่แต่เขาก็จะถามในสิ่งที่เราเขียนไปอะค่ะก็จะถามว่าแล้วทำไมต้องเป็นอังกฤษมีอะไรที่จะต้องไปเรียนเรื่องวิวแฟร์ที่อังกฤษหรอเป็นคำถามที่พี่ไม่ได้เตรียมคือต้องบอกทุกคนว่าตอนที่พี่เตรียมตัวค่ะคือพี่เตรียมตัวด้วยการที่แบบว่าเก่งคำถามหลายคนก็จะเป็นพี่ใช้วิธีการอะไรไหมท่องOMG ท่องไปบางส่วนเพื่อที่จะได้อย่างน้อยอ่ะมันจะวกกลับมาในสิ่งที่เรา
เตรียมตัวไปคือหมายความว่าเขาอาจจะถามออกทะเลไปเยอะแต่ว่าเราก็พยายามดึงเข้ามาในสิ่งที่เราเตรียมมาแล้วพี่แบบตอนแรกอะพี่เตรียมแปลมาสี่หน้าท่องคอร์สนะจ๊ะ OMG อ่ะถ้าสมมติถามว่าจะเรียนคอร์สอะไรฉันจะเรียนคอร์สนี้ซึ่งในคอร์สนี้มี optional module อันนี้ไม่ใช่ท่องมหาลัยเดียวท่องสามมหาลัยเลยเผื่อเขาถามเป็นการท่องจำเบื้องต้นอะเพราะว่าแน่นอนพอเราไปอยู่หน้างานอะเราไม่สามารถที่จะแบบท่องอะไรให้เขาฟังได้แต่อย่างน้อยเรามีแกนว่าแบบถ้าถามเรื่องนี้มาฉันจะตอบมุมประมาณนี้เกณฑ์คำถามถ้าตอบเรื่องถามนี้มาฉันจะตอบมุมประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วที่นี้อยากรู้ว่าทำไมต้องเป็นที่อังกฤษล่ะคือเราเอาทุนเป็นตัวตั้งก่อนเพราะว่าคือเราอยากได้ทุนนี้หนึ่งคือแบบระยะเวลามันโอเคคือ1ปีมันโอเคสำหรับเราอังกฤษมันก็เป็นอะไรที่เราอยากไปเรียนเราอยากไปแบบใช้ชีวิตดูคือพี่รู้สึกว่าอเมริกามันใช้เวลาเรียน2ปีสำหรับเรามันอาจจะไม่ตอบโจทย์ชีวิตแล้วมันก็นานไปนิดนึงแต่อังกฤษมันกำลังดีปีนึงแล้วก็ทุนชิปปิ้งเป็นทุนที่แบบเพื่อนที่ได้ไปบ้างหลายคนแล้วก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยทุนนี้เราสึกคอมฟอร์ตเพราะว่ามีคนให้เราเป็นที่ปรึกษาก็เลยแบบมีเน็ตเวิร์กของเราใช่ใช่แล้วแต่คอนดิชันเพราะว่าแบบคุณอยากไปประเทศอะไรจริงๆมันมีทุนอีกเยอะนะแบบทุนกีฬาสโมสอะไรอย่างเงี้ยยุโรปไปยุโรปของน้องวาวก็เป็นทุนของมหาลัยทุนมหาลัยโดยตรงแล้วก็ที่สำคัญคือชิปปิ้งเป็นทุนให้เปล่าเครือข่ายซีอาร์เบเนฟิตชิปปิ้งมันเคยทำไมคนถึงอยากได้ปีหนึ่งคนสมัครชิปปิ้งแบบโลกเนาะใช่เยอะมากคือชิปปิ้งเนี่ยมันเป็นทุนที่แบบให้เปล่าใช่ไหมคะหมายความว่าเขามีคอนดิชันเดียวก็คือว่าคุณกลับมาเนี่ยคุณต้องมาอยู่ไทย2ปีมากลับมาทำงานที่ไทยมาทำประโยชน์ที่ประเทศ2ปีแล้วหลังจากนั้นไม่ได้ฟิกว่าต้องไม่ได้ฟิกใช่แล้วก็หลังจากนั้นคุณอยากทำอะไรก็เรื่องของคุณเลยอีกคำถามนึงก็คือว่าเอ้ยแล้วทำไมถึงต้องเป็นชิปปิ้งคือพี่รู้สึกว่าชิปปิ้งอ่ะมันคอนเนคคนทั่วโลกสมมติเราไปเองใช่ไหมเราอ่ะก็จะแบบไปคนเดียวเดียวแต่ถ้าสมมติเราไปกับทุนอ่ะเขาก็จะมีงานเลี้ยงที่เอาคนที่เป็นชิปปิ้งที่ได้อ่ะมาเจอกันอะไรเงี้ยชิปเนอร์เขาเรียกชิปเนอร์แล้วก็เราจะได้เครือข่ายจากแบบทั่วโลกได้เพื่อนจากทั่วโลกซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่ประสบการณ์ที่เราไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินมันก็คือมากกว่าทุนนั่นแหละมันมากกว่าทุนมันคือคอนเนคชั่นไว้ไปเรียนเราเธอถ่ายบล็อกมาบ้างนะได้เธอด้วยทำได้เธอก็ต้องอัพติดต่อแน่นอนเขาไม่ได้อยากจะแบบว่าให้กำลังใจไหมได้สมมติว่าคนที่ดูอยู่เขาอาจจะแบบพี่ขาชิปนิ่งได้มันมีเสียงเขาอย่างนี้เลยเหรอเสียงอย่างนี้พี่ขาโอแต่ละคนที่ได้ชิปนิ่งมันบอกว่าโปรไฟล์ปังปูแล้วทำยังไงเขาถึงจะเลือกเราจากคนที่แบบสมัครทั่วโลกคนไทยก็สมัครหลายคนต่อปีทำไงเราถึงจะ stand out ออกมาเพื่อนพี่เคยบอกนะเพื่อนพี่ที่ได้ไปปีที่แล้วเราทำงานเรื่องเกี่ยวกับเมืองอินเนอร์ของการสมัครชิปนิ่งอ่ะมันคืออินเนอร์ที่แบบว่าในฟิลเนี้ยฉันก็เป็นที่สุดเหมือนกันในฟิลเนี้ยอนาคตอะฉันก็จะขึ้นไปเป็นท็อปของฟิลคือมันต้องไปด้วยอินเนอร์แบบนั้นอะเราต้องเป็นอันดับต้นๆเราก็จริงๆเราเป็นนักข่าวตัวเล็กๆคนนึงจริงจริงอะเราก็ยังไม่ได้แบบโอ้ยโด่งดังหรือว่ามีชื่อเสียงใช่มั้ยสักวันนึงอะยังไงอะฉันก็ต้องเป็นท็อปในฟิลนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฟิลอะไรอะค่ะมีความมั่นใจเนาะว่าเอ้ยถ้าคุณให้ทุนฉันเนี้ยอนาคตอะคุณให้ถูกคนแล้วชิปปิ้งจะต้องพราวที่มีเราเป็นส่วนหนึ่งของทุนเพราะว่าเรากลับมาแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนที่อยู่ในท็อปของฟิลนั้นแน่ๆจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นอะคาเดมิกฟิลด้วยเป็นช่างภาพเป็นนักข่าวเป็นสายตำรวจสายอะไรเนาะเยอะมากคือเขาหลากหลายฟิลมากเลยที่มารวมกันเราว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ดีนะนอกจากได้ทุนมีคนสายให้เราเรียนก็คือเรายังมีคอมมูนิตี้อีกคอมมูนิตี้นึงสุดท้ายแล้วกันคงไม่ได้อยากได้กำลังใจนะแล้วคนที่ได้เยอะแล้วใช่ไหมคะแต่คิดว่าจริงๆอ่ะใครที่ไม่ได้ใครที่เคยขอแล้วแบบอาจจะรู้สึกเฟลว่าเอ้ยปีนี้ไม่ได้อีกแล้วค่ะเราคือเพื่อนกันกว่าเราจะได้เราก็แบบพยายามหลายครั้งแล้วก็เสียใจมาหลายปีมากร้องไห้คือการร้องไห้คือเรื่องปกตินะของการไม่ได้ทุนอ่ะมันจะเป็นวันของเราเหรอวะอะไรเงี้ยมันมีฟิลนั้นจริงๆนะระหว่างทางอะค่ะแต่อยากให้รู้ว่าแบบวันนึงมันเป็นได้จริงถ้าแบบเราตั้งใจเราหาตัวเองเจอจริงๆว่าเราอยากเรียนอะไรเราต้องการคอร์สนี้ต้องการทุนนี้ไปเพื่ออะไรแล้วเราชัดในตัวเองอะพอเรารู้จักตัวเองแล้วเอ้ยแล้วอีกเรื่องนึงคือคนกังวลเรื่องภาษาอังกฤษเยอะเหมือนกันนะที่เราไปคุยกับมาการเราต้องคุยกับเขารู้เรื่องเพราะฉะนั้นใครที่จะขอนะคะคือเตรียมภาษาอังกฤษให้พร้อมก่อนเลยว่าแบบได้ IELTS ผ่านแล้วเอเซ่คุณดีหรือยังก่อนไปสัมภาษณ์จะได้แบบลดความตื่นเต้นเพราะว่าสิ่งนึงที่กรรมการจะถามเนี่ยก็คือว่าคุณ
ได้คอร์สอะไรจากมหาลัยแล้วซึ่งตอนนั้นพี่ก็ตอบไปเลยว่าแบบตอนนี้ฉันโฮลคอนดิชันของ3มหาลัยแล้วนะคือโชว์ให้เขารู้ว่าเราพร้อมที่สุดถ้าเรามีออฟเฟอร์อยู่ในมือแล้วอ่ะมันก็ค่อนข้างแบบใช่สเกลมันใช่เขาได้ขนาดนี้เราต้องให้เราเปล่าอะไรเหลือจ่ายเงินแล้วล่ะใช่เหลือจ่ายเงินอย่างเดียวใช่ก็ประมาณนี้ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสำหรับใครที่อยากจะสู้ต่อในการขอทุนเพราะว่าเราอยู่ทีมเราจะไม่จ่ายค่าเทอมด้วยตัวเองนะคะสู้ๆค่ะเราจะไม่จ่ายค่าเทอมกันนะคะทุกคนเย้บายบายแล้วก็รอดูบล็อกของวาวาที่นิวยอร์กแล้วก็พี่กอย่าที่ลอนดอนนะคะเย้บายบาย